สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่กันในช่อง Lodi Sakura Channel นะคะวันนี้นะคะทุกคนเราไปดูว่าเกมซากุระอัปเดตชุดมาค่ะทุกคนไม่แน่ใจว่าอัปเดตมาเวลาไหนหรือว่าวันไหนนะทุกคนแต่ว่าบังเอิญนะคะเราเข้ามาในเกมเราก็เลยเจอชุดพอดีเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเป็นยังไงนะทุกคนอันนี้นะคะก็เป็นชุดนะคะนี่เลยทุกคนมันอ่านว่าโรบอทนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันคือชุดอะไรหรือว่าเป็นชุดโรบอทหรอคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือชุดอะไรนะทุกคนแต่ว่ามันสวยมากเลยนะนี่มันดูแบบเท่ๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะประมาณนี้แล้วเขาก็มาทำเป็นสีเลยนะคะเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูดีไหมทุกคนเฮ้ยสีนี้เท่มากเลยนี่ทุกคนคือก็ไม่แน่ใจว่าจะใส่ชุดนี้ไปทำอะไรดีนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้ค่อยเล่นแนวอะไรพวกนี้อยู่นะคะแต่ว่าเรื่องทรงผมเนี่ยก็ยังไม่มีนะคะที่อัปเดตเข้ามานะก็เหมือนจะอัปเดตแค่ชุดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะนี่นะของผู้ชายก็มีนะคะชุดเหมือนกันเลยนะคะสีเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะคะนี่เลยแต่เราจะใส่ชุดสีสีอะไรดีทุกคนน้ำเงินไหมน้ำเงินก็เท่ดีนะทุกคนทุกคนคะเดี๋ยวเรามาดูเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงก่อนนะคะจะบอกว่าชุดเขาก็อัปเดตมาเหมือนกันนะคะนี่เลยเป็นแบบเดียวกันเลยนะคะเปลี่ยนสีได้เหมือนกันนะทุกคนเปลี่ยนเป็นสีอะไรดีสีขาวนั่นแหละเท่ดีนะส่วนของเด็กคนนี้ก็จะใส่เหมือนกันแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะคะนี่ทุกคนเป็นแบบนี้เลยนะคะมาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองใช้พลังกันนะเขาจะมีพลังอยู่อย่างเดียวก็คือไฟนะทุกคนตรงนี้นะเห็นปะเนี่ยมีแค่ไฟกับหมัดนะคะเดี๋ยวจะลองใช้ดูนะทุกคนโอ้ทุกคนตอนนี้เราเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี่นะทุกคนนี่โอ้โหปิวเลยเฮ้ยเท่จัดนี่ทุกคนเราสามารถใช้พลังไฟแบบนี้ได้เลยนะทุกคนตอนนี้วาร์ปมาที่สถานีตำรวจจะมาลองใช้พลังกับตำรวจดูนะว่าจะเป็นยังไงโอ้ยทุกคนโอ้โหรู้จักเลือดดิทุกคนลดเร็วมากคือจะเห็นเลยนะว่าแบบอุ้ยรถตำรวจมาแล้วเอาเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นคือจะเห็นได้ว่าเลือดอะลดเร็วมากทุกคนจะหมดหลอดแล้วนะนี่ตอนนี้ตำรวจคือแบบฉีดหมดแล้วนะนี่ต้องวิ่งแบบนี้เลยนะเอ้ยทุกคนเป็นไงอันนี้คือแบบเลือดลดเร็วมากเลยนะทุกคนพลังนี้ดีจริงๆนะลองไปเล่นกันดูนะทุกคนก็ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยถ้ามีอัปเดตก็จะมาเก็บตกอัปเดตให้ดูนะ